เริ่มต้นพาไปดูความพยายามในการให้ความช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจากทางภาครัฐกันนะครับคุณแพรทองทานชินวัตนนายกฐธนตรีวันจันทร์ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาประชุมศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภยัยหรือสอปอชคอณะอำนวยคณะกรรมการอำนวยการและบริหารสถานการณ์อุทกภยัยวาตภายัยและดินโครนถล่มนะครับ เบื้องต้นมีการจัดตั้งศูนย์สนับสนุนการอนวยการและบริหารสถานการณ์เพื่อที่จะแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็มีการเห็นชอบกับงบกลางงวงเงินเบื้องต้นออกมาคือ3,000ล้านบาทเพื่อเร่งเยียวยาประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์น้าท่วมนะครับนำเสนอเข้าคอรมออนุมัติออกมาเรียบร้อยกับกรอบเงิน3,000ล้านบาทนะครับเพราะว่าอยากให้เงินเยียวยาไปถึงมือประชาชนให้ได้เร็วที่สุดโดยจะทําผ่านช่องทางของกระทรวงมหาดไทยและก็รวมไปจนถึงการยกเว้นค่าน้ําค่าไฟ2เดือนคือ เดือนกันยาย,ยนเดือนนี้แล้วก็ตุลาคมเดือนหน้าจะลดให้30%ด้วยกันครับส่วนเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนทางกองทัพก็จะระดมกําลังเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในการซ่อมแซมแล้วก็ฟื้นฟูบ้านตัวเองอย่างเต็มที่นะครับกระทรวงศึกษาจะไประดมนักศึกษานักเรียนอาชีวะมาชดเชยอีกส่วนหนึ่งส่วนบ้านเรือนที่เสียหายตามกรอบเดิมประชาชนจะได้รับการชดเชยจากภัยพิบัติเนี่ย ครัวเรือนรับประมาณ2 3 0 0 0 0บาทและก็อาจจะมีเงินช่วยเหลือหมวดอื่นๆเข้ามาเพิ่มเติมอีกประมาณ4-5 0,000บาทด้วยกันครับส่วนความช่วยเหลือประชาชนแล้วก็กลุ่มเปราะบางนะคะที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในช่วงสสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะในจังหวัดแถวๆริมแม่น้ำโขงเนี่ยล่าสุดทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่ากระทรวงพอมอนะคะก็เร่งปฏิบัติการนะคะผลักดันในเรื่องของมาตรการในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนไทยที่ได้รับผลกระทบเนี่ยแหละใน13จังหวัดเลยนะคะ ทั้งในภาคอีสานแล้วก็ในภาคเหนือด้วยล่าสุดได้มีการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวทั้งหมด34แห่งค่ะก็จะมีศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเอื้ออาทรศูนย์พัฒนารัษฎรบนพื้นที่สูงบ้านพักเด็กและครอบครัวแน่นอนเพื่อที่จะรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้าท่วมตลอด24ชั่วโมงนะคะมีการเตรียมอาหารเครื่องดื่มแล้วก็ดูแลด้านต่างๆอย่างครบถ้วนด้วยค่ะสําหรับศูนย์พักพิง34แห่งใน13จังหวัดนะคะรวมทั้งภาคเหนือแล,และภาคอีสานเนี่ย รวมไปถึงเชียงรายเชียงใหม่แล้วก็ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วก็หลายจังหวัดที่ได้รับผลกระทบด้วยเนี่ยนะคะสามารถรองรับ ผู้ประสบภัยรวมๆได้ประมาณ1475คนค่ะซึ่งทางกระทรวงพม,มเน้นย้ำว่าหน่วยงานทุกหน่วยงานตอนนี้พร้อมรับมือปริมาณน้ำที่ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ด้วยนะคะซึ่งทางกระทรวงพมก็จะเร่งฟื้นฟูความเสียหายรวมไปถึงเยียวยาผู้ประสบภัยในเรื่องของอาชีพในเรื่องของบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายให้เร็วที่สุดด้วยซึ่งหลังจากนี้ทางกระทรวงพม,มค่ะก็จะเข้าไปดําเนินการฟื้นฟูแล้วก็เยียวยาผู้ประสบภัยด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัย และแน่นอนเรื่องของสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตใจด้วยนะคะก็อาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัดพอมอมีหลายหน่วยงานค่ะสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือว่าพออชอแล้วก็กรมพัฒนาสังคมและก็สวัสดิการด้วยค่ะ ส่วนการประปาส่วนภูมิภาคก็มีการออกมาตรการในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงรายกับหนองคายเบื้องต้นออกมาทั้งหมดเนี่ยมี5มาตรการด้วยกันนะครับมาตรการแรกเลยก็คือการแจกจ่ายน้ําดื่มนะครับเพื่อให้ผู้ที่เดือดร้อนมีน้ําเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอมาตรการที่2ก็คือการช่วยเหลือน้ําประปาฟรีนะครับเพื่อจะทําความสะอาดบ้านเรือน ที่เสียหายแล้วก็สกปรกจากสถานการณ์น้ําท่วมที่เกิดขึ้นมาตรการที่3คือการยกเว้นค่าน้ําประปาและค่าบริการทั่วไปให้กับผู้ใช้น้ําประเภทที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นบ้านทาวน์เฮาส์หอพักคอนโดมิเนียมอพาร์ตเมนต์ห้องแถวสถานที่พักอาศัยที่มีการค้าขายอยู่ด้วยตัวเองหรือสถานที่พักของรัฐอย่างนี้เป็นต้นนะครับมาตรการถัดมามาตรการที่4คือขยายเวลาการค้างชาระ ค่าน้ำประปาของผู้ใช้น้ำทุกประเภทเป็นระยะเวลา60วันตั้งแต่เดือนที่ประสบอุทกภัยซึ่งหน่วยราชการประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบอุทกภัยนะครับแล้วก็มาตรการที่5คือการผ่อนชำระค่าน้ำถ้าหากว่าครบกำหนดชำระค่าน้ำแล้วผู้ใช้น้ำไม่สามารถที่จะชำระได้ครบตามจำนวนสามารถขอผ่อนผันได้ที่สำนักง,งานของการประปาส่วนภูมิภาคทุกๆพื้นที่นะครับ ส่วนพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วทางการประปาส่วนภูมิภาคก็จะเร่งฟื้นฟูระบบผลิตระบบส่งจ่ายน้ำประปาให้กลับมาใช้การให้ได้ตามปกติเร็วที่สุดนะครับถ้าออกพื้นที่ไหนต้องการน้ำสะอาดก็สามารถที่จะแจ้งไปทางกรปภได้ครับ S 2> <S 2> ก็รวมด้วยช่วยกันในจังหวะแบบนี้นะคะโดยเฉพาะเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะก็ได้รับผลกระทบเสียหายจากน้ำท่วมด้วยเหมือนกันทีมข่าว Business Watch ไปรวบรวมรมาว่าหลากหลายแบรนด์ที่คนไทยชอบใช้เนี่ยตอนนี้เขาช่วยอะไรยังไงกันบ้างนะคะแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างโตชิบ้าไทยแลนด์ตอนนี้เขาบอกว่าเขาซ่อมฟรีนะนะคะแล้วก็ลดค่าอะไหล่ให้ด้วย50%เลยนะคะสามารถเข้ารับบริการ,ร,รที่ร้านค้าตัวแทนจําหน่ายแล้วก็ศูนย์บริการโตชิบ้าแต่ว่าต้องเป็นจังหวัดที่ได้รับผลกระทบนะคะก็มีที่เชียงรายแพร่พยาวและนา ซึ่งจากการประเมินเบื้องต้นมีร้านค้าและศูนย์บริการของโตชิบ้าได้รับผลกระทบประมาณ10แห่งใน4จังหวัดนี้ด้วยค่ะนอกจากนั้นอย่างแบรนด์ซัมซุงก็ออกมาตรการนะคะสำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบน้ําท่วมจากที่ภาคเหนือด้วยเหมือนกันนะคะมีบริการพริเศษฟรีค่าแรงแล้วก็ค่าบริการถึงบ้านแล้วก็มีส่วนลดค่าอะไหล่ให้ประมาณร้อยละห้ด้วยเบื้องต้นกําหนดนะคะว่าจะต้องเป็นสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าซัมซุงที่ได้รับความเสียหายจากพื้นที่ที่กาหนดด้วยเหมือนกันนะคะก็เริ่มตั้งแต่วันที่ยี่สิ 7สิงหาคมที่ผ่านมาจนถึงวันที่30กันยายนนี้ค่ะส่วนแบรนด์ชาร์ปเองก็มีการประกาศโดยทางดิลเลอร์ของชาร์ปกับมาตรการช่วยลูกค้าที่ได้รับผลกระทบน้ําท่วมจากทางภาคเหนือด้วยเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการตรวจเช็คเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับลูกค้าฟรีนะคะพร้อมด้วยการลดค่าอะไรด้วยเหมือนกันเครื่องหนึ่งเลยร้อยละห้แล้วไม่บริการเก่าแลกใหม่ลดสูงสุดร้อยละสาตั้งแต่วันที่1นึถึงสากันยายนนี้นะคะผ่านดิลเลอร์ของชาร์ปในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้วยค่ะนอกจากนั้นฮีตาชิเอง ก็มีดีลเลอร์ของแบรนด์ในพื้นที่ภาคเหนือออกมาตรการที่น่าสนใจด้วยเหมือนกันค่ะฮิตาชิร่วมส่งใจกู้ภัยน้ําท่วมก็บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าของฮิตาชิที่ได้รับผลกระทบจากน้าท่วมด้วยเหมือนกันส่วนลดอะไอยร้อยละห้าสิบอันนี้ในประกันนะคะแล้วก็ซ่อมฟรีทั้งสินค้าที่อยู่ในประกันแล้วก็นอกประกันเพราะว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยจะต้องตรวจเช็คให้ดีเพราะว่าบางทีมันก็อันตรายด้วยเหมือนกันค่ะ มาถึงประชาชนที่บ้านเรือนเสียหายอ,อาจจะต้องซ่อมแซมหรืออาจหนักกว่านั้นอาจจะต้องมีการสร้างใหม่เลยนะครับทางธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารของรัฐเองก็มีการออกมาตรการช่วยเหลือออกมา7มาตรการด้วยกันในการที่จะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้านะครับมาตรการแรกคือการถ้าเป็นลูกค้าปัจจุบันของทออสอ,อยู่แล้วถ้าหลักประกันได้รับความเสียหายก็สามารถจะขอลดวงเงินงวด 50%เลยครับลดดอกเบีย้ยเหลือร้อยละ2ต่อปีเป็นระยะเวลา6เดือนมาตรการที่2สําหรับลูกค้ากู้ใหม่หรือลูกค้าปัจจุบันที่หลักประกันได้รับความเสียหายสามารถจะขอกู้เพิ่มได้หรือกู้ใหม่เพื่อปลูกสร้างอาคารทดแทนหลังเดิมหรือจะกู้ซ่อมแซงวงเงินให้กู้ต่อไรายไม่เกิน1ล้านบาทอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้คงที่ร้อยละ2นาน1ปีนะครับ มาตรก,การที่3สําหรับลูกค้า NPL ที่หลักประกันเสียหายให้ประนอมหนี้ได้ระยะเวลาคือไม่เกิน1ปี6เดือนคิดอัตราดอกเบีย้ย0ต่อปีนาน6เดือนแรกนะครับแล้วก็ไม่ต้องชําระเงินงวดจากนั้นในเดือนที่7จ็ถึงสิในอัตราดอกเบีย้ยร้อยละ1ต่อปีเมื่อผ่อนรครบตามกําหนดแล้วเวลาประนอมนี้ก็ให้กลับมาใช้ดอกเบีย้ยตามสิทธิ์เดิม มาตรก,การที่4คือกลุ่ม NPL ที่กระทบต่อรายได้อันนี้ให้ประนอมหนี้ได้ไม่เกิน1ปีนะครับมาตรก,การที่5คือลูกหนี้นะครับที่สถานะบัญชีป,ปกติหรือว่าเสียชีวิตหรือทุพพลภาพให้ผ่อนชำระได้โดยใช้อัตราดอกเบี้ยร้อยละ0.01ในช่วงเวลเระยะเวลาที่เหลือ มาตรการที่6คือลูกค้าสถานะบัญชีปกติและสถานะที่เป็น NPL ถ้าที่อยู่อาศัยเสียหายแบบทั้งหลังและไม่สามารถจะซ่อมแซมได้นะครับให้ปลอดหนี้ในส่วนของราคาอาคารและให้ผ่อนชำระต่อเฉพาะในส่วนของที่ดินที่คงเหลือเท่านั้นและมาตรการที่7ก็คือว่าพิจารณาสินใหม่เร่งด่วนที่ว่าเป็น Fast Track นะครับสำหรับลูกค้าที่ทำกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยซึ่งคุ้มครองภัยธรรมชาติจ่ายตามความเสียหายจริงไม่เกิน2 0 0 0 0บาท สำหรับลูกค้าที่กรมธรรม์เริ่มมีความคุ้มครองตั้งแต่1พฤศจิกาย,ยน2562เพิ่มความคุ้มครองภัยธรรมชาติตามความเสียหายจริงอีกไม่เกิน30,000บาทต่อปีครับส่วนธนาคารออมสินเองก็มีมาตรการในการช่วยเหลือนะคะผลที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของน้ำท่วมด้วยเหมือนกันนะคะประกอบไปด้วยมาตรการพักหนี้แล้วก็ลดดอกเบีย้ยค่ะโดยให้พักชําระเงินต้นแล้วก็จ่ายดอกเบีย้ยครึ่งหนึ่งนะคะส่วนดอกเบีย้ยที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งธนาคารจะลดให้เป็นระยะเวลา3เดือนค่ะสําหรับลูกค้าสินเชื่อราย ย่อยทั้งบุคคลแล้วก็ SME ที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน10ล้านบาทนะคะสำหรับกลุ่มนี้ส่วนอีกมาตรการหนึ่งน่าสนใจมากก็คือมาตรการสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติผ่อนเกณฑ์อนุมัติแบบไม่ต้องมีหลักประกรันและไม่มีผู้ค้ำประกันด้วยนะคะวงเงินสูงสุดรายรับไม่เกิน10,000บาทค่ะอัตราดอกเบีย้ยคงที่0%ใน3เดือนแรกและปลอดชําระเงินงวดนาน3เดือนจากนั้นเดือนที่4เป็นต้นไปดอกเบีย้ยก็ต่ำม,มากนะคะอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่0.60ส่วนธนาคาครเพื่อกเกษตรและ สหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกสอเองนะคะก็พร้อมเลื่อนเวลาการชาระนี้ออกไปสูงสุดไม่เกิน1ปีก็ไม่คิดดอกเบีย้ยปรับและแจ้งความประสงค์ได้จนถึงวันที่31ทธันวาคมนี้ค่ะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ b u s i n e s s w at c h ค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของที n เช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจค่ะ